กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรามาอยู่ในพระอุโบสถของวัดบางบ่อนะครับและข้างๆผมนะครับเป็นประธานกรรมการวัดบางบ่อครับคุณอาประยงนั่นเองครับสวัสดีครับคุณอาครับครับสวัสดีครับครับผมนะวันนี้เดี๋ยวคุณอามารับหน้าที่นะพาผมไปดูสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดบางบ่อภายในวัดบ่อครับผมเราก็มาเริ่มกันที่อุโบสถหลังนี้เลยครับนะครับนี่เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถพระอุโบสถนี้ครับผมก่อนอื่นถามคุณอาก่อนนะว่าพระอุโบสถนี้ปัจจุบันนี้ใช้ทํากิจอะไรทางสงฆ์มาโอ้ยมันก็การบวชหรือว่ามาทําวัดเช้าวัดเย็นครับไอ้นี่แหละครับแล้วก็ทําวัตถุมงคลอ๋อเวลาพุทธาภิเษกนี่นี่เหมือนกับว่าเพิ่งพุทธาภิเษกไปมั้ยฮะอ๋อมาฮะเค้าทําไว้นี่เลยเพราะมันทําบ่อยตลอดเลยนะครับโอ้ยนี่เข้มข้นก็สร้างกันบ่อยครับเพราะฉะนั้นสายศิลป์เนี่ยก็คือไม่รู้ต่อกี่งานมาแล้วโอ้หลายงานฮะหลายงานครับโอ้ยเข้มขลังมากเลยอ่ะครับนะฮะอยากจะขอกลับไปบูชาที่บ้านสักกรรมก่อนนะครับได้อุโบสถหลังนี้ก็งานบวชต่างๆงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็บวชหลังนี้บวชหลังนี้ครับผมมาที่ประวัติพระประธานก่อนพระประธานองค์นี้คืออยู่คู่โบสถ์มานานหรือยังหรือว่ามาพร้อมกับโบสถ์เสร็จแล้วก็มาสร้างพระประธานพระประธานครับผมนะฮะทำไมถึงได้เป็นพระปางนี้อย่างเงี้ยมีหลวงพ่อท่านมีชื่อไหมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อไหมไม่มีฮะไม่ครับผมก็เรียกกันว่าพระพุทธรูปวัดบางบ่อวัดของโบสถ์วัดบางบ่อวัดบางบ่อครับพระประธานในโบสถ์อ๋อก็คือครับมาอยู่คู่กับพระอุโบสถหลังนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นประวัติของพระอุโบสถหลังนี้เมื่อไหร่ยังไงฮะมันสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับนะฮะในบุญชูรุดิตนามสกุลเดียวกับผู้ใหญ่ละเนี่ยเป็นผู้สร้างนะฮะแล้วก็เสร็จมาเมื่อปี2500ประมาณนั้นพอ2503 3ปีนะแล้วถึงแล้วเสร็จฮะนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันช้างอ่ะมันก็ครับญาติโยมมาทำบุญทำอะไรที่ข้าวเสียมั่งฮะค่อยๆทำไปครับแล้วตอนนั้นนี่คือตอนสร้างนี่คือเป็นชาวบ้านมาช่วยกันหรือว่าผู้รับเหมาไม่ฮะมีชาวบ้านมาช่วยคือผู้รับเหมาได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ส่วนชาวบ้านช่วยสร้างฮะช่วยเงินช่วยกำลังมันนิดหน่อยในชาวบ้านแล้วก็มีผู้รับเหมาน่ะมีล่ะครับแต่ว่าไม่ได้แบบชาวบ้านไม่ได้มาช่วยกันก่อสร้างไม่ได้อย่างงี้ใช่มั้ยครับครับครับผมเพราะว่าบางวัดเนี่ยถ้าวัดเก่าๆเค้าจะมีแบบชาวบ้านโอ้สมัยก่อนถ้าเป็นไม้ใช่อ๋อใช่ทีนี้คนกรีดแล้วแล้วมันครับผมชาวบ้านไม่มีความชำนาญเชิงช่างครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปแสดงว่าที่วัดบางบ่อเนี่ยก็ต้องมีพระอุโบสถเก่าที่เป็นไม้อ๋อมีฮะมีเป็นไม้เลยอยู่ตรงไหนฮะอยู่ชายคลองนะชายคลองเดิมทางนู้นเป็นหน้าวัดมันใช่คลองคลองตำรงถนนยังไม่มีไม่มีชาวบ้านสัญจรด้วยเรือถนนนี่มันบางนาตาดมันเปิดเมื่อยครับสิบพศสิบสองสิบสามแล้วก็อันนี้อบต.จัดมาเนี่ยมันพศเท่าไหร่มันก็หลังมาแต่ก่อนเนี่ยคือพระอุโบสถหลังเก่าอยู่ตรงท้ายวัดท้ายวัดนี่ฮะซึ่งเป็นคลองติดกับเป็นคลองติดกับคลองปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมหมายถึงว่าพระอุโบสถนี้ยังอยู่ไหมอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่ฮะไม่อยู่ก็พังไปตามการก็มีพระประธานที่อยู่กติในกติรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยฮะเดี๋ยวไปดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุโบราณของที่แบบว่าบวชย้ายมาแล้วมาเก็บไว้ครับครับซึ่งทางวัดก็ไม่ได้เปิดให้คนได้ดูอ๋อไม่ได้เปิดยังไม่ได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรใช่ไหมยังครับผมแต่เดี๋ยวรายการเราพาไปดูคุณผู้ชมคือเป็นของหาดูยากอายุหลายร้อยปีหลายร้อย230กว่าปีครับผมครับประมาณ200กว่าปีครับคุณอาครับแล้วคุณอาทันบวชหลังเก่าไหมโอ้ไม่เป็นเด็กเคยมาอ๋อแต่ตอนเขาสร้างเนี่ยเราไม่ฮะไม่ทันตอนสร้างตอนอะไรเราไม่รู้เขาแต่ว่าพอผมโตมาอายุ10กว่าขวบเนี่ยทันก็ทันได้เห็นบวชหลังเก่าแล้วคุณอาทันนะทันโทษนะคุณอาปัจจุบันตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่80เมื่อวันที่22เมษายนโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะคุณอาครับผมสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็คือตอนเด็กๆเนี่ย10กว่าขวบเนี่ยทันอันนี้คือเรากำลังย้อนกลับไป 6-70 ปีที่แล้วเลยนะถูกไหมครับครับแล้วคุณอาพอจำภาพได้ไหมเล่าให้คุณผู้ชมหน่อยว่าภาพโบสถ์หลังเก่าเป็นไงที่เป็นไม้อ๋อเป็นไม้ฮะเป็นไม้แล้วก็มันเป็นไม้สักเลยนะฮะแล้วเป็นคล้ายเป็นแท่นขึ้นมาเงี้ยนะเอาไม้ใหญ่เลยนะครับผมเสาก็เสาไม้สักใหญ่เลยอ่ะครับผมที่ผมจำได้แล้วไม้สักแล้วประตูอ๋อไม่ใหญ่เท่าไหร่ประตูไม้เนี่ยครึ่งนึงของโบสถ์นี้ได้ไหมคุณอาครึ่งนึงของหลังนี้ได้ประมาณนั้นประมาณนั้นแคบดูจะแคบกว่านี้ครับผมแล้วไงต่อคุณอาเล่าต่อแล้วไงต่อก็คือไม้สักข้างหลังไม้สักเสานี่โอ้โหไม่รู้ก็เอามาขนขึ้นมาได้ไงสมัยก่อนเห็นเขาว่าล่องเรือมาเอาไอเรือเทียบข้างแล้วเอาเสาลอยน้ำเชือกผูกมาอ๋อแล้วก็มาสร้างเขาว่าเขาเล่าคนใหม่ทีนะจำยากเขา
สมัยก่อนลำบากมากชาวบ้านก็ช่วยกันช่วยกันแล้วไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม้เก็บอะไรไว้เลยเหรอครับไม่รู้นะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคือไม่เห็นแล้วเราไม่เห็นแล้วตอนนี้เราไม่เห็นแล้วเอาไปใช้อื่นนะฮะบางทีวัดไหนก็ขอเอาไม้อะไรไปทำสะพานทำอะไรเนี่ยครับผมรู้มีวัดไหนแล้ววัดอะไรขอเอาเสาไปทำสะพานอ๋อครับผมครับคือหลวงปู่ท่านเมตตาท่านให้ครับครับนะฮะแล้วโบสถ์หลังนี้ก็คือมาสร้างแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเห็นคุณอาบอกว่าไม่ได้ยกคือไม่ได้ชมอย่างนี้นะไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้มายกเมื่อพ.ศ. 2507เนี่ยครับผมนะฮะยกขึ้น2เมตรอ่ะประมาณ2เมตร2507แล้วมา57เนี่ย2557 2557 2557ก็คือประมาณสัก3ปีที่แล้ว3ปีพอดี3ปี2ปีกว่า3ปีก็ยกขึ้นมาใช่ที่ยกเพราะอะไรน้ำท่วมเพราะว่าคือเดิมเนี่ยฮะไอ้ตัวชายเนี่ยนะไปอยู่ข้างล่างเลยอยู่กระดินเลยไม่ถึงกรอบประตูเนี่ยนะคืออยู่ใกล้ดินอยู่ใกล้ดินเลยฮะตุ๊บตุ๊บไปตุ๊บไปสมัยก่อนดินมันอย่างว่าโดนน้ำโดนอะไรน้ำท่วมนี่สมัยก่อนน้ำท่วมเยอะนี่ก็เลยต้มมาตั้ง2เมตรครับผมอ๋อยกขึ้นมา2เมตรฮะ2เมตรใช้เวลายกนานไหมกี่เดือนกี่ปีก็ทำได้ดูจะมัน2ปีกว่าดีจ้างเขาดีทั้งนั้นก็แปลว่าเพิ่งดีเสร็จเพิ่งดีเสร็จเลยแล้วเองปีนึงประมาณปีดีเสร็จประมาณปีครับผมปีกว่าทั้งนั้นมาพูดถึงสถาปัตยกรรมก่อนภายนอกเนี่ยตอนดีขึ้นมาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากอ๋อไม่มีเลยฮะไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างฮะก็เอามากระจกมาติดเพิ่มใส่สีใส่อะไรเท่านั้นเนี่ยให้สีให้สวยงามมากให้สวยงามให้มันเรียบให้มันเหมือนกันแล้วด้านในนะด้านในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มไม่มีฮะไม่มีมีแต่ว่านู่นแหละก็ทาเอาสีขึ้นไปทาไปแต้มไปแต่งตําครับปิดทองปิดอะไรแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมคือทําให้สีของเดิมไม่เลยครับแล้วตรงส่วนหินอ่อนเนี่ยอันนี้คือเพิ่มเติมมั้ยถูกมั้ยพอยกขึ้นมามันจะต้องมีที่ว่างถูกมั้ยฮะอันนี้คือเพิ่มไม่ๆๆๆเค้าดีดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะดีดทั้งพื้นทั้งอะไรเลยไม่ได้ยกแต่ข้างนะครับผมดีดตั้งแต่ข้างล่างเลยคานเคลื่อนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นหินอ่อนอันนี้ก็อันนี้อยู่เนี่ยครับครับแล้วฮะครับผมพระก็อยู่ก็ก็เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับผมนะฮะนี่ก็คือพระอุโบสถกันนะพระอุโบสถนะมาที่วัดบางบ่อก็คืออย่าลืมมากราบพระประธานกันครับนะฮะแต่ว่าที่นี่คุณผู้ชมคือเขาเรียกว่ากิจกรรมของโบสถ์หลังเนี้ยไม่ได้มีแค่ที่ผมถามคุณลุงนะเขาจะมีลอดโบสถ์ถูกไหมมีลอดโบสถ์ฮะครับผมทำผู้ใหญ่ละวีระได้เป็นคนเริ่มแล้วก็คุยปรึกษากันอเอาไว้ให้เพื่อชาวบ้านเป็นรอดเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเราไปรอดกันสดๆเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ากิจกรรมรอดโบสถ์เขาเป็นยังไงเชิญนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับเชิญครับสวยงามนะครับนี่ศิลปะแบบนี้หาไม่ค่อยมีเลยนะของเก่าเอาละครับนะระวังนะค่อยๆลงค่อยๆลงครับผมครับแล้วคุณอาผมถามนิดนึงที่เขาบอกโบราณเขาถือไม่ให้เหยียบธรณีประตูนี่ทำไมนะคือไม่มีอะไรคืออย่างงี้ครับสมัยก่อนธรณีนะไม่สักต้องแผ่นสูงงี้อ๋อเขาว่าระวังให้ระวังนี่บางคนก็อุ้มเลยไงเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยให้ระวังเดี๋ยวจะล้มหกล้มหัวล้างข้างแตกไปว่างั้นเถอะครับครับเดี๋ยวคุณอานิดนึงมาดูมาตรงนี้หน่อยคือที่คุณอาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจมไปอยู่ตรงดินขนาดไหนอันนี้จริงเหรอฮะเลยละเมอเรียเรียดินเลยตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเนี่ยอยู่ใต้ดินหมดเลยครับเกือบใต้ดินอันเนี้ยแล้วยกขึ้นมาเกือบ2เมตรนะ2เมตรประมาณ2เมตรพอดินขึ้นมาอีกอ๋อนี่พอยกมาแล้วก็แล้วคุณลุงถามนิดนึงตอนสมัยที่ยังจมอยู่ในดินเนี่ยเวลาน้ำท่วมอะไรมีผลไหมอ๋อก็มีฮะน้ำเยอะๆนี่มันก็ไม่ดีหรอกมันก็ทำให้เราจมหัวด้วยเสียหายแล้วมาเดินบวชแล้วก็เปียกน้ำอะไรนี่ยกขึ้นมาให้พ้นเลยอ่ะครับก็สะดวกสบายขึ้นครับครับนะครับเนี่ยดีเลยนะฮะครับนะแล้วก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมนี้ อันนี้กิจกรรมนี้กับผู้ใหญ่วีระเขาร่วมเลขก็เลยคุยกันเอ้าก็จะออกนี่ให้มันรอเป็นสิริมงคลของชาวบ้านใครจะมารอดรอดบวชมาหายากนะครับหมายก่อนไม่มีแล้วตอนดีดยกขึ้นมาเนี่ยพอขุดไปเนี่ยเจออะไรไหมข้างใต้ยังไม่เห็นเจออะไรก็มีไอ้ของเก่าๆอะไรนะแล้วผมก็มาดูเขาอ่ะนะมาดูเขาบอกมีของเก่าๆเจอของเก่าๆที่คนเขาฝังเอาไว้ใช่ผมก็ได้มาดูไม่ได้มาดูนะฮะแล้วกิจกรรมรอดโบสถ์ที่นี่คือมีมาได้ทุกวันอ๋อมาได้ทุกวันฮะครับผมแล้วมาถึงคุณผู้ชมต้องไปติดต่อใครยังไงหรือมาถึงก็มาให้มีทองเลยรอดเลยอ๋อแล้วใครจะอยากมีตู้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตรงนี้ไหมไม่มีฮะไม่มีแต่ว่าถ้ามีเทศกาลเนี่ยอ๋อจะมีมีคนมารอดเยอะเนี่ยมีมีคนมาคอยเฝ้าแล้วก็จัดความสะดวกสบายจัดคิวให้
ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาช่วงที่แบบไม่ได้มีเทศกาลมีงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือมารอดได้เลยเข้ารอดก็คือมาเจอช่องนี้นะครับแต่ก่อนจะรอดต้องไปกราบพระพุทธรูปข้างบนก่อนอ๋อใช่ใช่แนะนำต้องอย่างนั้นก่อนเป็นสิริมงคลแล้วอุโบสถเปิดทุกวันไหมข้างบนเนี่ยหรือว่าบางทีเป็นบางวันฮะเป็นบางวันเนี่ยบางวันถ้าว่าเขามีกิจกรรมอะไรเลือกใครจะมาทำอะไรแล้วก็บอกไปบอกพระพระก็จะเปิดให้ครับผมแต่ถ้าไม่ได้เปิดก็ไม่เป็นไรก็มารอดนี่เลยครับมารอดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปรอดโบสถ์กันนะฮะก่อนจะรอดต้องมีวิธีการไงไหมก่อนจะรอดต้องมีสวดอะไรยังไงก่อนไหมถ้าเราจะสวดก็สวดก็ยังมากก็อิติปิโสใช่ไหมพอเดินรอบโบสถ์เนี่ยอิติปิโสใช่ไหมก็ใช้อิติปิโสอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ตั้งอะไรแว่นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคงจะเป็นอิติปิโสนะดีนะหรือว่าก็ทำจิตใจให้สงบครับให้สงบสบายคิดแต่เรื่องดีถึงครับผมใช่ไหมใช่ครับครับผมเอาคุณเจอนะเจอนี่แล้วตอนก่อนรอดโบสถ์เนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรเขามีความเชื่อว่าจะช่วยให้เป็นยังไงอ๋อคือไอ้ไรสิ่งไม่ดีออกแล้วจะอาจจะเป็นอะไรเป็นบุญคุณกุศลที่เรามีเป็นสิริมงคลของเราอ่ะเราได้รอดโบสถ์คือไล่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็นึกกันนะครับใช่ไหมใช่กันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเชิญนะเชิญเลยครับระวังนะครับคุณลุงครับระวังศีรษะนะคุณลุงระวังครับนี่ฮะใครจะทำบุญแล้วก็หยิบทองมาก็ตังค์ก็หยอดใส่นี่ไว้ใช่ไหมฮะนี่ทองก็เก็บไว้เลยเข้ามาช่องก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณลุงนะไม่กว้างแล้วไม่ตอนแรกผมรู้ว่าจะกว้างไปเลยไหมไม่ฮะก็เจาะเฉพาะตรงนี้ครับผมนี่นี่เดี๋ยวเพิ่งบนศีรษะเราตอนนี้เป็นองค์พระประธานถูกไหมใช่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 ที่ตั้งพระประธานพอดีเลยครับครับครับเท่ากับว่าเราเป็นอยู่ใต้พระประธานใต้พระประธานโอ้ยใต้พระประธานครับแล้วนี่ลูกนี้มีอันนี้ลูกมิตรลูกเอกครับผมลูกนี้นี่ไปเจอที่ไหนยังไงคือเจอตอนขุดไม่มาเขาก็เอาขึ้นมาแหละเอาของเก่าขึ้นมาแล้วก็มาปิดให้ชาวบ้านมาปิดทองกันกำลังนึกภาพอยู่คือตอนที่ดีดโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยพอดีดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นช่องอากาศโล่งๆถูกไหมแล้วก็เป็นพื้นดินมันเป็นพื้นดินแล้วก็มีลูกนิมิตลูกนี้อยู่ครับแล้วลูกอื่นๆอยู่ตรงไหนคุณลุงเขายกขึ้นไว้มีเสมาไงวางยกขึ้นไว้ข้างบนอันนี้เป็นลูกหลังนี่ลูกเอกก็อยู่ข้างล่างเลยไหนคุณผู้ชมเขาฝังดินเลยคือปกติเราไม่มีโอกาสได้เห็นอ๋อไม่เห็นนะเพราะปิดเลยจะปิดเลยปิดเลยไม่มีใครเห็นครับผมนี่แล้วนี่ลูกนี้แบบมีเรื่องเล่าไหมคือตอนที่สร้างโบสถ์ใครเป็นผู้มาแบบประธานในการฝังลูกนิมิตนี้มีไหมครับแบบที่เป็นพระเดิมรู้จะไม่รู้นะครับผมตอนหลังตอนก็เป็นเจ้าอาวาสองค์เก่าๆเป็นเจ้าอาวาสเก่าๆแล้วครับผมมานั่งเป็นคนนั่งตอนเจอนี่คือไม่ได้ปิดทองอย่างนี้มันดำหมดนะฮะดำมันอยู่ใต้ดินคือเขาอาจจะปิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ดำครับแล้วลูกนิมิตนี่เป็นเขาทำมาจากอะไรนะอันนี้ทำมาจากเป็นดินเหล็กก็อะไรมวลสารโลหะมวลสารเนี่ยแล้วก็เอาคลัดมันทาแล้วก็ปิดทองครับผมนี่ครับนี่นะโหคุณผู้ชมได้โอกาสนะฮะมาเจอลูกนิมิตใต้ถุนโบสถ์ใช่ครับผมเป็นสิริมงคลมากเลยนะเป็นโอกาสดีอะนะครับผมห้ามจับไหมอันนี้ห้ามจับอ๋อไม่เป็นไรฮะปิดทองได้อ๋อปิดทองได้แล้วก็จับเป็นสิริมงคลได้นะครับนี่นะเอาละครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอดไปฝั่งหนึ่งเลยเชิญเลยครับคุณลุงบอกเลยเชิญเลยครับเวลารอดก็เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเวลารอดระวังศีรษะกันด้วยอย่าเผลออย่าลืมมันต่ำไปหน่อยครับผมคุณลุงเชิญครับระวังศีรษะนะคุณลุงครับเดี๋ยวผมออกไปอุ้ยได้ไหมคุณลุงได้ไหมคุณได้ไหมได้ค่อยไปนะค่อยค่อยไปนะโอ้ยโอเคพ้นแล้วฮะครับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลมากเลยครับผมนี่คุณผู้ชมแหมก็รอดมาคือความรู้สึกมันเกิดในตัวเรามันสบายใจมันปิติขั้นครับผมเพราะมันเกิดว่าเราไม่เคยวันนี้มาเจอครับผมนะฮะก็มันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะได้มารอดโบสถ์นะฮะแล้วก็คือปิติตรงที่ได้เห็นลูกนิมิตที่แบบว่าปกติไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เห็นเลยแบบนี้เพราะว่าฝังดีแล้วก็คือฝังแล้วฝังเลยครับฮะยกเว้นถ้าเกิดโบสถ์เขาดีขึ้นมาก็จะได้เห็นครับจะได้เจอนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมก็นี่คือหนึ่งสถานที่ที่มีกิจกรรมภายในวัดบางบ่อแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณอาจจะพาผมไปดูแต่ไอ้ที่ตั้งโบสถ์เก่าไหมครับผมแต่ไม่ไปดูกันนะจำไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับพระเก่าๆวัด
ก็ที่เจอที่ปัจจุบันนี้เก็บไว้ที่กุฏิกุฏิรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสครับซึ่งทางวัดไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้มาดูไม่เปิดไม่เปิดครับผมคือเอาไปเก็บรักษาไว้ในนั้นคืออนาคตทำพิพิธภัณฑ์อะไรก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวรายการเราพาไปดูครั้งหน้าครั้งนี้วันนี้ขอบคุณคุณอามากๆครับคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับผมเอานะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเราเนี่ยไปดูเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่ค้นพบภายในวัดหลายร้อยปีทีเดียวนะฮะพักกันสักครู่เดียวครับ